Now, His Excellency Mr. Thongsin Thammavong, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic, Chairman of the 9th ASEAN Summit and the ASEAN Coordinator for ASEAN, His Excellency Herman Van Rompuy, President of the European Council, and His Excellency Jose Manuel Barroso, President of the European Commission, ASEAN Coordinator for Europe, and the next host of the 10th ASEAN Summit in 2014. We will brief the media on the outcome of the just concluded 9th ASEAN Summit. Now I have the great honor to invite His Excellency Mr. Thongsin Thammavong, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic, Chairman of the 9th ASEAN Summit, and ASEAN Coordinator for ASEAN to kindly brief the media the outcome of the 9th ASEAN Summit. Khosun Panathan Nayok Lamthi Thongsin Thammavong. Panathan, Mandathan, Thimikiet, Than Ying, and Than Sai. Kong Pasum Sut Nyot ASEAN Khang Thi Kao Dai Peert Khun Nai Lavang Van Thi Ha Ha Van Thi Hok Pachik 2012 และ Pit Long Nai Ton Bai Mu Ni Duay Phon Samlet An Chob Ngam Kha Pha Chau Kho Chiang Khao Kieo Kap Phon Khong Kong Pasum Dang Ni 1. กองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันหลายปัญหาเช่นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมได้รับรองเอา2เอกสารคือแถลงการเวียงจันทร์ว่าด้วยการหัดแน่นการเป็นเพื่อนมิตรเพื่อสันติภาพและคู่ร่วมมือเพื่อการพัฒนาและบทแถลงข่าวของกองของประธานกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่9ซึ่งสังรวมเนื้อในสำคัญดังนี้1ผู้นำอาเซียนได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งได้สังรวมปัญหานี้ว่าการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ยืนยงและแข็งแรงของคู่ร่วมอาเซียนจะเป็นการประกอบส่วนเหตุให้การเติบโตที่แข็งแรงยาวนานและสมดุลของเศรษฐกิจโลกฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้สืบต่อหัดแน่นการเป็นคู่ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างอาเซียนและยุโรป 2. กองประชุมได้ปรึกษาหารือปัญหาที่ท้าทายอยู่ในโลกปัจจุบันและเห็นว่าอาเซียนยุโรปควรสืบต่อร่วมกันและใกล้ชิดกันให้หลายขึ้นกว่าเก่าในการต้านกับการท้าทายที่ห่างแหงดังกล่าวความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการจัดหาทรัพยากรน้ำการคุ้มครองและลดพรภัยพิบัติและปัญหาอื่นๆ